บุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลค่ะพันโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลโดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ซีโร่โทเทเรนคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและมีการประดับอินทนูให้กับรองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งนี้นะคะการประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3โดยยึดหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรอบการประเมิน5ดัชนีได้แก่ดัชนีความโปร่งใสดัชนีความพร้อมรับผิดดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานค่ะ